็ไม่ทราบว่าวันนี้เป็นคนที่สองที่ผมเอาเงินและเอาสินค้ามามอบให้ทั้งหมดเนี่ยคนผมมอบคือเงินสด100,000 บาทแล้วก็สินค้าที่มอบให้มูลค่า200,000 บาทรวมเป็น300,000 บาทที่คุณนรงค์มอบไปแล้วเนี่ยเงินสด50,000 บาทแล้วก็สินค้ามอบไปแล้วประมาณ70,000 บาทก็จากนั้นมันก็ยังมีสินค้าเยอะอยู่130,000เงินสด50,000ผมมอบให้ใครผมไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับคนเลือกอยู่ตรงนี้ครับแต่สำหรับท่านกรรมการท่านเป็นคนเลือกผมจึงแต่เป็นคนมอบให้ท่านเองนะเพราะฉะนั้นที่ดูแลที่ด้วยว่าเรื่องที่มีคุณสมบัติที่อยากจะช่วยเขาเนี่ยเป็นท่านเลือกให้ด้วยขอให้เป็นแค่เพียงที่จะเอาท่านะไหนนั่นเป็นเรื่องหลักการนั้นมอบให้ท่านนั้นโอเคนะก็ในนามเด็กตัวแทนของเอ็มพิการที่แก่ครับเดี๋ยวไปเป็นรอบในนี้ก็ได้ครับได้ครับขับรถมา